บริษัท B-Mall Life มอบเข็มเกียรติยศและฉลองครบรอบ6เดือนวันที่9เดือน9 2566ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยดร.ปรียนันท์มงคลสุริยเดชนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันเกิดครบรอบ55ปีนำโดยเมตตาในพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรรมการมหาเถรสมาคมมาเป็นประธานและได้น้อมถวายภัตตาหารเพลและไทยธรรมที่ประกอบด้วยสินค้าสุขภาพของบริษัท B-Mall Life จำกัดและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเป่าเค้กและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณหมอจอยค่ะผู้ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะก็บริษัททำเครือข่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิตยาวนานมากว่า20ปีทำให้ความสำเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะค่ะเนื่องจากว่าเราในปัจจุบันเราเห็นทุกท่านนะคะทานกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่าร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทำให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทำให้เราแก่ช้าลงและทำให้เราป่วยช้าลงค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องยกความดีทั้งหมดนะคะให้ท่านประธานบริหารค่ะเดี๋ยวท่านประธานบริหารก็จะตอบคำถามนี้ค่ะค่ะก็ยอดขายของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับชั้นนะคะเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคได้มีการซื้อซ้ำนะคะก็ทำให้ผู้ที่ทำกับบริษัทของเราเกิดก่อรายได้ก็ประสบความสำเร็จจนมีงานในวันนี้และงานในวันนี้ก็เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งก็คืองานวันเกิดของท่านประธานกรรมการนะคะท่านดร.ปรียนันท์นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านมีแขกผู้มาร่วมงานมากเป็นที่น่ายินดีว่าท่านเป็นผู้เป็นที่รู้จักของทุกคนที่อยู่ในวงการหลายที่นะคะก็บริษัทบีมาไลฝากไว้ใครที่ยังไม่ได้มาสมัครก็ขอให้มาสัมผัสกับบริษัทนะคะขอบคุณค่ะก็เราบริษัทบีมอลไลฟ์ของเรานะคะมี Facebook นะคะมีเพจใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายช่องทางในส่วนของที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของบริษัทบีมอลไลฟ์เราต้องการให้ไปทั่วโลกเนื่องจากว่าเรามีจุดแข็งทางด้านสมุนไพรแล้วก็มีความชำนาญกว่า20ปีและเราต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้น B-More Life เกิดมาเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ